รับศึกสิทธิ์สันทัดฝ่ายแดงนะครับซ้ายมือต่อน้ำหนักให้ชมพูเพชรช่อชมวง3ปอนด์124กับ127พบกันที่เวทีราชดำเนินครับกางเกงน้ำเงินนี่ชมพูเพชร5พลังเดิมนะครับช่อชมวงอายุ33ปีแล้วแชมเปี้ยนเข็มขัด9เส้น7รุ่นไม่ซ้ำน้ำหนักเลยนะครับเป็นเจ้าของสถิติโลกเลยว่ากันอย่างนั้นครับนักมวยอะไรกันครับครองแชมป์7รุ่นไม่ซ้ำน้ำหนักตั้งแต่120 104ปอนด์เป็นต้นมาเลยนะครับจนถึง126ปอนด์วันนี้เจอกับมวยรุ่นเด็กกว่าถึง11ปีครับชมพูเพชรปีนี้33นะครับปราบศึกนักมวยรูปสวยหุ่นดีหน้าตาสะอาดสะอ้านครับอายุ22ปีแล้วก็เป็นมวยชลบุรีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับบ้านเดียวกันปราบศึกกางเกงแดงมวยอำเภอเมืองชมพูเพชรนักมวยศรีราชาย กที่1และ2รวมกันกำลังจะเริ่มขึ้นครับปราบศึกสิทธิ์สันทัดครับมวยดาวโรดเลยนะครับแข้งดีแล้วก็อาวุธเนียนก็จิตใจใช้ได้เลยครับวันนี้เจอกับมวยเก๋ากึกครับพ่อบานไม่รู้เลยนี่สามารถพยัคฆ์อรุณครับเพื่อนรักของพ่อบานไม่รู้โรยคือชมพูเพชรก็มาเชียร์อยู่ด้วยกางเกงน้ำเงินชมพูเพชรได้แชมเปี้ยนครั้งแรกเมื่อปี2523ก็ได้จากสามารถพยัคฆ์อรุณนี่แหละครับเป็นฝ่ายชนะสามารถพยัคฆ์อรุณแล้วคู่นี้สุดท้ายก็มาเป็นเพื่อนรักกันเลยนะครับอายุอานามที่เท่ากันรุ่นราวคราวเดียวกับชมพูเพชรนี่ไปเป็นเทรนเนอร์ไปเป็นหัวหน้าคณะไปเป็นหัวหน้าค่ายกันแล้วครับแต่ว่าชมพูเพชรนี่แม่ยังชกมวยอยู่แล้วก็เป็นนักมวยเงินแสนที่ยืนยงคงกระพันเป็นอย่างยิ่งครับสมัยก่อนนั้นเป็นมวยพันดุบู๊เข่าเป็นอาวุธร้ายฉายาคือขุนเข่าคอมพิวเตอร์แต่ว่าพออายุ33ไปแล้วนี่บู๊ไม่ได้ครับต้องเล่นชั้นเชิงแล้วบู๊นี่ก็บู๊ได้แค่ยก2ยกก็หมดแรงซะแล้วครับหมดยกที่2นี่พันตรวจโทสันทัดครับลูกพี่ของกางเกงแดงปราบศึกสามารถพยัคฆ์อรุณมาสอนทางฝั่งชมพูเพชรบอกว่าเวลาเริ่มจะเหนื่อยนี่ให้ออกถอยหายใจสัก 3-4 ทีก่อนแล้วค่อยเดินต่อมวยแก่ครับต้องเดินได้พักนึงต้องหยุดออกมาหายใจครับไปบู้ต่อไปไม่ได้ครับยกที่3ครับปราบศึกยังเป็นต่อนะครับ 5-4 ขึ้นมา 3-2 ตอนนี้ 5-4 ครับอ่อนกว่าชมพูเพชรถึง11ปีแม้ตอนชมพูเพชรเป็นแชมเปี้ยนนี่ปราบศึกยังไม่ได้ชกมวยนะครับใครจะไปคิดว่ามวยคู่นี้มวยเมืองชนด้วยกันจะได้ชกกันได้ที่เวทีมาตรฐานของเมืองไทยเพราะว่าอายุอนามันต่างกันแยะครับปราบศึกมีก็เกรงๆเหมือนกันนะครับเจอมวยเก๋าๆกระดูกมวยดีเอาครับขยับไปแล้วแทงอาวุธรอบตัวครับแม้ว่าจะแก่ไปหน่อยนะครับแต่ว่าประเภทแก่ลายครามขยับขยับก็ไปหาแต่ว่าอย่าไปล่อเล่นกับแข้งขวาของปราบศึกกับแก่เตะแรงเป็นขยับขยับเขียข้างล่างทีหนึ่งเขาเป็นนักมวยยอดเยี่ยมหรือว่ายอดมวยไทยนะครับได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็นนักมวยยอดเยี่ยมเมื่อปี2528แต่ว่าขณะนี้ก็ยังชกมวยอยู่นะครับเวลาผ่านไปถึง10ปีแล้วก็ยังเป็นนักมวยเงินแสนอยู่เขียข้างล่างเอาแล้วกับไถ่ไถ่ไถ่โยนเข่าไถ่หน้าแล้วโยนเข่าลูกนี้สวยงามถ้าเป็นยก5ชิงดำเนี่ยเลิกไปเลยครับดอกนี้ดอกเดียวเย็บขยับขยับเข้าไปที่หน้าขากางเกงนั้นเอาแล้วครับวางซ้ายคลึงซ้ายเขี่ยซ้ายทีหนึ่งหน้ากางเกงของชมพูเพชรนั้นปักว่าพ่อบานก็คือบานไม่รู้โรยครับฉายาคล้ายๆกับฝรั่งที่เป็นเอเวอร์กรีนครับบานไม่รู้โรยก็สำหรับคนแก่มวยแก่ที่ยังชกได้ดีเหมือนนักเทนนิสครับของอเมริกันก็มีคนหนึ่งครับจิมมี่คอนเนอร์สก็เป็นเอเวอร์กรีนเหมือนกันเล่นได้ยืนยาวยิ่งกว่าชมพูเพชรอีกครับอายุ34แล้วยังเล่นกับคนหนุ่มได้สบายขยับยับมาลูกนี้ยับสวยมาแต่ว่าโดนตั้งกำแพงหน้าครับลำบากเอาแล้วครับตั้งกำแพงหน้าก็เตะกวาดเอาขยับขยับครับวันนี้ชกไม่ออกแรงครับชมพูเพชรใช้จังหวะฝีมือเผลอไม่ได้ครับหมัดซ้ายนี่ต่อยคนหล่นมานักต่อนักแล้วขยับขยับปรับศึกก็ยังทำอะไรไม่ถนัดโ
วางซ้ายก็ยังไม่ครับหมดยกที่3ดูภาพช้าครับเคลียร์ข้างล่างโดนซ้ายโยนเข้าเชือกครับแล้วแทงลูกนี้เต็มหน้าทองครับโยนเข่าขวาชิงดำนี่เลิกไปเลยครับลูกนี้นี่ปิดกล่องชนะแน่นอนเอาแต่สามารถสอนต่อเชียนมีลักไก่นะลักไก่บอกให้มีลักไก่นะเชียนก็คือวิเชียนครับวิเชียนบุตรดีนี่คือชื่อจริงของชมกเพชรนะครับบอกว่าให้มีหมัดลักไก่คือหมัดซ้ายครับต่อยแบบนี่ครับลักไก่แบบนี้นะครับเหลือไม่ได้ครับป๊อปนี่หล่นเลยนะครับสามารถบอกว่าให้มีหมัดลักไก่บ้างไม่ลักไก่ในเด็กมันเห็นหมดเอาครับแม่ยับกระแทกสวยครับเหลือไม่ได้ครับแพ้แม่จะฟันศอกแต่กลายเป็นต่อยไปเพราะหนีเร็วหมดยกที่3นะครับกางเกงแดงก็ยังได้เปรียบ 5-4 อยู่เพราะว่าผู้ชมเชื่อในสังขารครับอายุน้อยกว่าเยอะครับ22ปีนี่กำลังแกร่งโชคเพชร33ไปแล้วมากยกยืดเยื้อนี่จะหมดแรงปราบศึกนี่ยังไม่ออกอะไรจะเอามานะครับคุมเกมซะมากกว่าโชคเพชรก็พยายามเดินตีหน้ายักษ์เข้าไปหาแหมถ้าย้อนหลังไปสัก10ปีที่แล้วนี่น้ำหนักเท่ากันนี่ต้านแกยากครับโชคเพชรนี่ห้าวเหลือเกินการฟิตซ้อมนี่โอ้โหหลายคนโอ้โดนแข้งขวาแล้วครับยังกระซ้อมไว้จะไปสู้กับเพอร์คิวลิสทีเดียวครับชมกเพชรสมัยที่มันโอ้โหวางซ้ายสวยคืนซ้ายมาคืนมาแน่นกว่าดักจังหวะ2แล้วครับปราบศึกไม่ออกอาวุธพร่ำเพรื่อครับออกแต่ละทีต้องเนื้อและเน้นชมกเพชรขยับซ้ายแต่ว่าก็ได้เฮครับแต่ว่ามันไม่แน่นปราบศึกก็คุมตลอดครับบังบ้างคุมบ้างนานๆออกทีแต่ออกแล้วบึบบึบเน้นอ้าวแล้วก็แทงลูกนี้ปราบศึกขยับเข้าไปขยับเข้าไปเขี่ยนิ่มๆทีนึงจบเพชรก็ต่อทีนึงวางขวาเข้าหน้าขาเขี่ยข้างล่างไม่แรงครับจบเพชรนี่ยังหาจังหวะเนื้อไม่ได้ปราบศึกไม่ปะทะครับลูกนี้โดนยันเสียหลักเหมือนกันถีบยันเอาไว้วางขวาเอาครับโดนไหมแหมเทลูกนี้ไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ามันเสียรูปนะครับยกบังปราบศึกนี่เอาแล้วครับจะเล่นจังหวะ2วางขวาทีนึงถีบยันชกเพชรแหมมีต่อยและอัปคัตที่ถ้าว่าเข้าเวทีมวยครั้งแรกเนี่ยจะต้องโอ้ยแทงเข่าสวยถ้าเข้าเวทีมวยครั้งแรกต้องคิดว่าชมกเพชรคะแนนนำแต่ว่าในเวทีกันนี้ก็ยังให้กางเกงแดงครับคะแนนนำอยู่ปิดป้องๆแล้วก็โต้อ้าวแล้วก็จะฟันศอกไม่ถนัดลำเข่าก็ไม่ถนัดกรรมการบอกว่าให้ยุทธกรรมการทรงศักดิ์เจริญพงศ์นะครับเรียนจบปริญญาโทนะครับไม่ธรรมดากรรมการทรงศักดิ์หมดยกที่4นี่ถ้าหากว่าเราดูกันแบบคนไม่เคยดูมวยครับยังไงก็เห็นว่ากางเกงน้ำเงินดีกว่าเพราะว่าแหมขยันออกอาวุธเหลือเกินแต่ว่ามวยสมัยนี้นี่ก็ให้คะแนนไปอีกอย่างนะครับเขาให้ลูกแน่นลูกเนื้อครับออกน้อยหน่อยแต่ว่าเนื้อมากแน่นมากนี่ได้คะแนนดีก็เลยเป็นกางเกงแดงครับได้เปรียบนะครับหมดยกที่4ที่3 1ลูกเทลูกนี้แหมก้นกบกระแทกนี่จุกเลยนะครับรักชาติสอประสาทอ่อนบอกว่าให้ค้ำและออกแข้งให้ระวังหมัดเขาพอเข้าในแล้วกอดแล้วหมุนวนให้ลาบไปกลางเวทีคุณโตธรรมชาติมาเสริมกับสามารถพยากรุณบอกว่าให้ต่อยแล้วก็มีแทงก็คือแทงเข่าหมดยกที่4ครับกางเกงแดงได้เปรียบ 3-1 ยกสุดท้ายชมกเพชรจะชนะต้องทำให้เห็นจะครับก็จะเห็นนะครับว่าถ้าดูแบบคนไม่เคยดูมวยเนี่ยแม่ยังไงก็ดูว่าชมกเพชรน่าจะชนะนะครับเพราะว่าออกเหลือเกินอาวุธนี่ไปเรื่อยเลยครับแต่ว่าออกไปก็ไม่เนื้อครับไม่นั่นสมัยนี้ก็ให้อาวุธแบบเนื้อแน่นๆขยันนี่ไม่เกี่ยวนะครับแต่บางครั้งนี่ก็ดูอีกครับว่าขยันแล้วได้หรือเปล่าขยันแบบปอกแปะเขาก็ไม่หายกันนะเก่งน้ำเงินครับเป็นรองอยู่3-1
อ๋อยก็หยิบยันเอาไว้โดนหมัดซ้ายไปทีหนึ่งคุมลูกมวยคือโดนแล้วไม่ต้องทำท่าตื่นเต้นตกใจทำเป็นเฉยเฉยไม่เจ็บไม่แสบอย่างนี้ก็ไม่เสียคะแนนคู่ต่อสู้กลายเป็นไม่ค่อยได้คะแนนแทงครับแทงขวาจิ้มขวาแทงขวาจิ้มขวาวางดึงลงนี่ถือว่ารุ่มร่ามกับของสุดเพชรไม่ได้แต้มพยายามตีหน้ายักขู่แต่เด็กไม่กลัวครับโหนอีกครับรู้ว่าชกกับคนมีอายุนี่โหนเลยครับให้คนมีอายุเหนื่อยเสียงปีกกลองเชิดครับจะหมดยกแล้วแหมนี่ถ้าฝรั่งมาดูนี่ฝรั่งจะงงมากเลยครับว่าเอ๊ะยังไงกันดูน้ำเงินก็ทำดีๆแต่ทำไมถึงเป็นรองและเดี๋ยวดูกรรมการตัดสินครับวางแข้งขวาแหมเนื้อจริงๆครับใส่ดังชัดเลยนะครับนั่นออกทีแต่ออกเนื้อปุ๊บแทงโดนขวาไปทีหนึ่งครับสิ่งนี้เป็นมวยคุมรูปมวยเก่งครับไม่รู้หนาวรู้ร้อนครับโดนแล้วทำเป็นเฉยเป็นการพยายามเดินต่อยครับใกล้จะหมดยกแล้วครับปราบศึกก็คุมเกมถีบยันเอาไว้ทำเป็นเหนือชั้นหมดยกสุดท้ายก็ก้มกราบครับขอโทษขอโพยทั้งมวยรุ่นพี่และคนบางเดียวกันด้วยครับชลบุรีด้วยกันโชคเพชรก็รู้ตัวครับเนี่ยครับนักมวยสมัยนี้ก็รู้ตัวให้คะแนนตัวเองเป็นนะครับแต่ว่าแฟนมวยถ้าไม่เคยชมมวยจะงงครับเอ๊ะยังไงกันกางเกงแดงชนะได้ยังไงมวยสมัยนี้ก็ให้ลูกชัดเจนแจ่มใสครับลูกขยันบางทีพอแปะเขาก็ไม่